สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือร่วมกับสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดจะตั้งตู้เติมใจให้กันแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้งเมื่อเวลา 10:00 นวันอังคารที่12พฤษภาคม2563นาวาเอกไพฑูรย์เพ็ญตายรองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกรมที่2รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดพร้อมด้วยพันเอกสมศักดิ์ใจปลอดสัสดีจังหวัดตราดนายทหารฝ่ายอำนวยการกอรมนจังหวัดตราดและสารวัตรฐานเรือมอบตู้เติมใจให้กันให้กับสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเป็นตัวแทนส่งผ่านความสุขให้กับประชาชนเพื่อแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนได้นำไปบริโภคและเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตเอื้อเฟื้อสามารถนำอาหารมาใส่เพิ่มในตู้เพื่อแบ่งปันกันต่อไปนาวาเอกไพฑูรย์เพ็ญตายรองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกรมที่2รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดกล่าวว่าตามที่ได้รับมอบหมายจากพลโทเชษฐาใจเปี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือให้จะตั้งตู้เติมใจให้กันแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดซึ่งภายในตู้มีข้าวสารไข่ไก่มาม่าปลากระป๋องและน้ำดื่มบรรจุอยู่ภายในตู้อีกทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ใจบุญซื้อสิ่งของมาช่วยเติมเต็มเพื่อช่วยเหลือกันในยามเกิดวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนาโควิด-19ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับฝ่ายประสานงานความมั่นคงของกองทัพเรือนะครับแล้วก็กรมนตราดนะครับที่ได้นำตู้เติมบุญนะครับมามอบให้ทางสมาคมเพื่อ เป็นสะพานบุญนะครับแจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่อยู่ในช่วงลำบากวิกฤตไวรัสโคโรนานะครับในช่วงนี้นะครับก็อยากประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องชาวตราดนะครับว่าเราได้มีการตั้งตู้นะครับโดยรับมอบจากทางส่วนราชการนะครับได้ตั้งไว้ที่สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดนะครับแล้วก็พร้อมทั้งนะครับขอเชิญชวนนะครับท่านที่มีนะครับก็ร่วมบริจาคสมทบนะครับอาหารแห้งนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับที่จะเติมในตู้ต่อเพื่อให้พี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตนี้นะครับ